สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับน้ำผึ้งไมค์บีฮันนี่นะคะวันนี้เอาลิโอมานั่งด้วยก็เป็นอะไรไม่ได้นอกจากจะมาสอนภาษาสวีเดนนั่นเองเย้ แต่วันนี้จะไม่ได้มาสอนภาษาสวีเดนแบบเบเบ้นะคะวันนี้เราจะมาสอนคำหยาบสอนพูดคำหยาบในภาษาสวีเดนเนาะไม่ค่อยมีคนทำวิดีโอนี้เราก็เลยคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนที่สนใจแล้วก็วิดีโอนี้นะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนาะถ้าใครที่ไม่อยากพูดคำหยาบรู้ไว้ก็ดีเนาะเผื่อใครมาด่ามาว่าเราจะได้รู้นะไม่ใช่เขามาว่าเราก็หันไปยิ้มขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้ไว้เวลาคนพูดไม่ดีใส่เรานะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการศึกษาเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากพูดคำหยาบหรือกลัวว่าจะรับไม่ได้อะไรเงี้ยก็ให้ปิดวิดีโอไปก่อนเนาะ Why we making this videoFor you as a Swedish? For example, my experience in Thailand in learning Thai, it's good to know, like most of the time people don't swear at you. If someone is doing something together with you or close to you and something annoys them, it's good to know if they start to swear or like mutter by themselves, talk to themselves. It's good to know what the emotions of other people are so that you can adjust to the situation. That's why knowing swear words can be important. มันก็ดีแหละที่เราจะรู้เวลาเราไปพูดให้มันดูเก๋ๆหรือพูดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็ต้องเลือกคำหยาบเอาไปใช้ให้อยู่กับแต่ละสถานการณ์เนาะไม่ใช่ว่าเอาไปใช้กับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะดูเป็นคนไม่น่ารักนะคะคำหยาบในภาษาสวีเดนก็คล้ายๆกับคำหยาบในภาษาไทยนะมีไม่ค่อยเยอะในภาษาสวีเดนเนาะก็จะใช้คำเดิมในการที่จะ express feeling นะคะมาที่คำแรกกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากคำว่า fuck ในภาษาอังกฤษเนาะเราจะไม่พูดเนาะเดี๋ยววิดีโอโดนแบนนะคะWell there's many ways to say it but one way is fan fan แปลว่าอะไร Well it's like in English you might say shit or fuck or other dang. things dang damn it dang it and yeah. so on จะใช้คำว่าฝานในรูปประโยคได้ไงสมมุติถ้าจะพูดคำหยาบอะ You can use it both for something that's really good or really bad or something that has gone wrong or something that has gone very well If something is very delicious you can use a swear word to emphasize how delicious it was You can say fan vad gott ฝานว่ากดวอดกดไม่ใช่แค่ว่าใช้คำว่าฝานในเรื่องที่เป็นลบๆเท่านั้นแต่ยังใช้ฝานในเรื่องของแบบอร่อยเหี้ยในภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบดีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีอะไรอีกที่ใช้คำว่าฝานได้ if you put another word också fan också it explains that something has happened that has gone wrong so an example would be if you go to the store and you're supposed to buy milk but you forget to buy milk and you get home you can say fan också jag glömde köpa mjölk อ๋อแบบโอยลืมซื้อนมว่ะอะไรเงี้ยในภาษาไทยอ่ะนะเรายังมีคำอื่นที่ใช้คำว่าฝานด้วยกันก็จะมีฝานฝานอกโซแต่ว่าอันเนี้ยจะมีคำว่าฝีฝานเข้ามาด้วยฝีฝานคืออะไรลิโอฝี is something you say when you see something or hear about something that is bad smells bad looks bad or something if you enter a room that smells bad you can say ฝีฝานว่าได้ลุกตาอิละฮะแบบโหโหยเหม็นชิบหายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษาไทยนะคะ But you can also use it the other way like other swear words good ฝีฝานว่ากดเปล่าอ๋อฝีฝานว่ากดคำนี้ส่วนตัวเราจะได้ยินเยอะมาก helvete แปลว่านรกปะหรือว่า hell แปลว่า hell how can you say นรก in คำหยาบYou can use it the same way as fan och jävlar helvete var det blåser mycket ute ถ้าจะบอกว่าแพงชิบหายแพงชิบหายHelvete var dyrt. Ja, ron chip hai. Helvete var varmt det är. Ja, ก็ใช้คำว่าแบบ helvete แล้วก็ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไป helvete var ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด For myself, when I think about the swear words like fan, helvete, this might be different for other people. But if we use the example, it's very warm outside. They are a bit different level for me at least. So if I say fan var varmt det är, a bit less than helvete var varmt det är. If I say helvete var varmt där, it's almost as if it's too much for me. แล้วก็ helvete ก็ยังมี i helvete eller dra helvete แปลว่าอะไร dra åt helvete dra åt helvete คืออะไรเรียวไปไกลๆเหมือนไปไกลๆส้นตีนอะไรอย่างเงี้ย dra is means to go somewhere åt is towards so dra åt helvete means go to hell
แบบไปลงนรกซะเธอที่รักอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปใช้หรือเปล่ารู้ไว้ก็ดีแล้วก็คำต่อไปนะคะเราจะได้ยินบ่อยมากคือเป็นคำที่แบบติดปากคนสวีเดนเลยแยบล่ะแยบล่ะแปลว่าอะไรเรียว and jävel is a devil หมายถึงว่าเป็นซาตานใช่ไหม it's jävla is used like many other swear words to emphasize something else same as fan och helvete jävla เหมือนกันjävla var gott jävla var det blåser ute and so on แล้วก็จะมีคำที่เรียกว่าแยกล่ะด้วยใช่ไหมถ้าคนไม่อยากจะพูดคำว่าแยบล่ะก็มีแยกล่ะมันก็จะดูซอฟต์ลงมานิดนึงมันจะดูแบบเหมือนคนที่ไม่พูดคำว่า fucking จะพูดคำว่า freaking แทนอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีคำหยาบที่เป็นเกี่ยวกับอวัยวะเพศนะคะที่เป็นเกี่ยวกับอวัยวะเพศของผู้ชายก็จะเรียกว่า cute อันนี้ก็คือคำว่าคอควายวัวแหวนยอยักษ์ในภาษาไทยเลยเนาะYou can use it as a swear by itself as anything else cute also you can use it if you areupset with something for example if the car is having a lot of issues someone might say jävla kukbil but I'd say it's normally not used so this word I noticed that Thai speakers when they have an issue with the sound sj instead they might say k and then you have the word sjuk which means sick แปลว่าป่วย For example, the word hospital, sjukhus แปลว่าโรงพยาบาล So make sure you don't pronounce SJ as K or you'll end up in some awkward situations อวัยวะเพศผู้ชายคือคำว่า kuk แล้วก็คำว่า fitta ก็เป็นอวัยวะเพศผู้หญิงคือหอหีบสลีนั่นเองก็ใช้ประมาณเดียวกันถ้าเป็นไปได้ก็อย่าใช้คำหยาบที่เป็นเกี่ยวกับอวัยวะเพศจะดีกว่าเนาะใช้คำว่าฝาหรือใช้คำว่าแยบล่ะดีกว่า You better use one of the softer swear words yeah. นะคะแล้วก็เราเพิ่งรู้ว่าในภาษาสวีเดนมีการพูดคำหยาบเป็นตัวเลขด้วยอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยมันคืออะไรเรียวขุดต้นอกส์อ๋อขุดต้นอกส์ขุดต้นในภาษาสวีเดนก็แปลว่าเลขที่17แต่ทำไมเอา17มาเป็นคำหยาบได้ไง I looked this up before we made this video and no one actually knows for sure where it comes from but you can use the number 17 17 as a nicer more soft alternative to using any of the other swear words like jävla eller fan so you might hear older people or people that have been raised not to swear Okay. They might use the number 17 instead of a swear word. Like, for in example. In the same way as the other swear words. 17 also. ก็เป็นซอฟลงมาหน่อยเหมือนคำว่าแยกล่ะประมาณนั้นมีอะไรอีกบ้างนอกจากคำว่าขุดต้น There is a fun one, which is also a way to avoid swearing. You can say järnspikar. Järn. Iron nails. Iron nails. That you use in construction. เจ็บจังเลย should I feel bad? You know, it's like step something like that, อะไรอย่างเงี้ยเหรอ If you wanna be super cute when you swear, you can say instead of fan also, you can say 17 järnspikar. 17 järnspikar. 17 järnspikar. Speaker järnspikar. Speaker. Järnspikar. โอ้ยยากมากฝานคำเดียวโอเคแล้วแล้วก็มีคำอะไรอีกไหมคุยคืออะไรเร็ว Shit.ชิดทำไมภาษาไทยคืออะไรอีอะไรเงี้ยทำไมภาษาไทยคำว่าอีมันคือได้ทั้งฝาได้ทั้งหันเวทแต่ได้ทั้งแยบล่ะได้ทั้ง That's the thing That's though the most swear words are used the same way it's just different words ใช่ก็เหมือนคำว่า fuck เนาะก็แม่ง fuck แม่งทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเราจะใช้คำว่าอะไรนะ quit ได้ไง quit also quit also แล้วมีอะไรอีกอีกแล้วชอบประเมียวอีกแล้วลืมทุกวันแล้วก็แยบล่ะควิดแยบล่ะควิดเอาคำว่าแยบล่ะกับควิดมารวมกันแยบล่ะควิดฟานอกโซอันนี้เราได้ยินเป็นแพทเทิร์นมากแยบล่ะควิดฟานอกโซคือมาเป็นแพ็กเกจแปลว่าแม่งใช่ไหมแล้วก็สนาเกควิดด้วยสนาเกควิด is the same as English talk shit แบบเหมือนนินทาว่ากล่าวพูดจาหาเรื่องหรือแบบพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบซุบซิบนินทาอะไรอย่างเงี้ย snacka skit like she like to talk shit hon gillar att snacka skit สุดยอดวันนี้คลาสภาษาสวีเดนเรา
แตกต่างไม่รู้ว่าออกคลิปนี้ไปช่อง YouTube หรือว่าช่องในเพจ Maybe Honey จะโดนแบนหรือเปล่าแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นเกี่ยวกับการศึกษานะคะทุกคนรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาปแหวกหามนะคะเอาไปพูดก็ได้หรือจะเอาไปเขียนไม่เขียนข้อสอบ SFE ไม่น่าจะได้เนาะBut when you hear someone say one of these swear words, don't assume that it's something bad immediately. You have to learn when people use it for something good and when people use it for something bad. ใช่ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับการสอนคำหยาบในภาษาสวีเดนนะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยถ้าอยากให้ลีโอมาสอนภาษาสวีเดนอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณลีโอด้วยนะที่มานั่งเป็นพูดภาษาสวีเดนในสำเนียงสวีดิชให้ได้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะให้ดู